กลับมากันต่อนะกับช่วงคันปากอยากเผือกนะฮะมาคนนี้เลยแหวนปวริสาเพ็ญชาตินะออกมาโต้แทนน้องหวายน้องสาวนะเหตุมีกันว่าโยงไปทำศัลยกรรมจนติดเชื้อที่ประเทศเกาหลีใต้นะฮะก็เนี่ยแหละครับเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นมาเป็นกระแสขึ้นมาทำอย่างเอาพี่สาวเนี่ยอย่างแหวนนะครับซึ่งมีศักดิ์เนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องของนักร้องสาวสุดมั่นยังหวายปัญญาลิสาคือหวายคามิกาเซ่เก่าเนี่ยแหละครับก็ออกมาขอโต้กันเลยว่าเรื่องที่มีพิธีกรคนดังเนี่ยพี่ตะนาลากรครับออกมาโพสต์ข้อความว่ามีอดีตนักร้องที่อยู่ค่ายทางฝั่งลาดพร้าวก็ RS ใช่ไหมเขาก็ต้องบอกมีแล้วล่ะทำศัลยกรรมติดเชื้อในห้องผ่าตัดนะครับโดยหลายคนก็พุ่งเป้าไปที่นักร้องอย่างหวายคามิกาเซ่เนี่ยแหละครับซึ่งงานนี้ผู้สื่อข่าวก็มีโอกาสได้เจอสาวแหวนทำไมคนไม่คิดว่าเป็นนาธานโอมานบ้างฮะทำไมต้องไปคิดว่าเป็นน้องหวายอ่ะนั่นน่ะสิเออทำไมไม่คิดว่าเป็นนาธานโอมานนาธานนี่เขาก็ชอบใช่ไหมด้านศัลยกรรมเนี่ยนะไม่รู้อ่ะก็คือผู้สื่อข่าวและทีมข่าวก็เจอเนี่ยแหละครับสาวแหวนเนี่ยก็เลยบอกถือโอกาสสอบถามซะหน่อยว่ามันเป็นยังไงเรื่องแบบนี้นะครับสำหรับเรื่องที่มีพิธีกรคนดังเนี่ยโพสต์ข้อความนะครับว่าอดีตนักร้องคนหนึ่งทำศัลยกรรมจนติดเชื้อในห้องผ่าตัดแล้วก็โยงไปถึงสาวหวานที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันหรือเปล่าสาวแหวนก็เลยบอกว่าก็ยังปกติดีนะคะก็เห็นมีความสุขดีก็รับรองว่าไม่ใช่หวายอย่างแน่นอนก็ถามถึงเรื่องพิธีกรคนดังที่โพสต์ว่าอดีตนักร้องทำจนติดเชื้อผ่าตัดเนี่ยหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเข้าใจว่าเป็นหวายแน่ๆเลยคงว่าเป็นหวายแน่ๆเลยนางก็เลยบอกว่าแหวนก็เลยบอกว่าคงไม่ใช่หวายหรอกเพราะว่ามีความสุขดีเพราะตอนนี้ก็เรียนกันอยู่ที่อเมริกาเออมันจะอยู่เกาหลีก็เดี๋ยวก็จะบินกลับไปเจอกันอยู่บ่อยๆไม่ใช่น้องแน่นอนถ้าทำศัลยกรรมติดเชื้อเนี่ยคงจะบินไปไหนมาไหนไม่ไหวถูกไหมพี่ใช่ครับน่าจะเป็นแหละคิดว่านะเขามีคงมีกี่คนนะอดีตศิลปิน RS นี่ก็จะมีนาธานโอมานครับครับเอาสิต่อสิพี่อย่าหยุดแค่คนนี้ลูกสุทธิดาครับคุกกี้อะไรล่ะมีเยอะใช่ไหมพี่อะสำหรับพี่เนี่ยรู้เยอะเลยเนี่ยไม่ใช่ก็อดีตศิลปินไงใช่ไหมนาธานเขาเคยทำอ๋อ URS นาธานโอมานปุ๊กกี้ครับปานธนพรพี่ปานอ่ะได้แหละครับตอนนี้มันแล้วแล้วบอกไม่ใช่หวายพี่โป่งหินเหล็กไฟพี่โป่งมาชัวร์เรื่อยๆครับมาให้หมดพี่โป่ง URS มาก่อนครับพี่เจี๊ยบพี่สุดสับพี่จี๊บอันนี้แบบเท้าความไปนะอีกคนนึงเนี่ยเข้าข่ายแน่นอนพี่เป้ไฮล็อกเนี่ยอยู่ RS มาก่อนการันตีทำไมไม่คิดของคนกลุ่มนี้บ้างใช่ไหมใช่เขาไม่ได้บอกประเภทไหนเขาบอกอดีตนักร้อง RS ทำสัญญกรรมจนติดเชื้ออีกคนนึงขาดไม่ได้เลยใครฮะอยากรู้พี่แหม่มพัทธลิศเกิดทันเกิดไม่ทันก็ต้องอ่ะย้อนดู YouTube กันไปอีกคนหนึ่งคนนี้มีอีกเอาขึ้นมาอีกฮะชมพูฟุตตี้โอ้โหคนนี้อันนี้เราเห็นกันบ่อยนะหน้าจอทีวีนะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ไม่แน่ใจ50 50เจมเหลืองศักดิ์อยู่ RS ผมว่าไม่50แล้วพี่ดูจากท่าทางนะไม่ใช่50 50เออพี่เจมเหลืองศักดิ์ใครอีกอ่ะพี่เต๋าสมชายแล้วก็วงไวสเกาทั้งวงครับหลายคนคิดไม่ออกคนก็มองไปที่สาวหวายเนาะเออไม่เป็นไรคราวนี้แหวนก็เลยบอกว่าไม่ใช่อยู่นะไม่ใช่แน่นอนนะจบไปนะฮะเออนะเอามากันต่อคุณผู้ชมนะนะไม่ใช่ต้นไม้แล้วบอมธนินรับรางวัลฝีมือการแสดงยอดเยี่ยมเหรอคะจากรางวัลอะไรอ่ะจากรางวัลเวทีสยามดาราสตาร์อวอร์ด2018ก็คือก่อนหน้านี้เขาก็เคยมีข่าวตรงนั้นบอมภาพนี้หล่ออ่ะใช่ครับแล้วก็คือเขาเคยแสดงละครเนี่ยแฟนคลับเอ่ยคนดูเอ่ยเขาก็บอกว่าแสดงแข็งจังแบบนี่ไม่จริงเขาแสดงเป็นธรรมชาติก็ผมไม่รู้ว่าแฟนคลับเขาพูดมาอย่างนี้ไม่แฟนคลับมันรู้ไม่จริงเขาแสดงเป็นธรรมชาติแสดงเป็นหินกับต้นไม้ชัดเจนนะครับคือบทแตกก็เห็นกับต้นไม้ไม่แตกด้วยแข็งโป๊กเลยพวกเวลาพวกที่เล่นละครแข็งๆไม่ได้เรื่องเนี่ยแล้วปล่อยออกมาให้คนดูเขาจะเรียกหนึ่งพระเอกพระเอกพุทธรูปพระพุทธรูปพระเอกศิลาแรง
แข็งโป๊กเหมือนหัวโขกเสาเยอะแยะมากมายก็เลยล่าสุดเขาก็มีที่เล่นละครเป็นสาวประเภท2ไงพี่แล้วเขาก็ตีบทแตกเล่นถึงอินเนอร์โอ้โหคนนี้ชื่นชอบกันเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยเรื่องนี้อะไรฮะก็เลยทำให้ได้รับรางวัลขโมยซีนจากเวทีสยามดาราสตาร์อวอร์ด2018เจ้าตัวเนี่ยก็ปลื้มนะครับแล้วก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าตอนแรกพอรู้ว่าได้รางวัลเนี่ยน้ำตาคอเลยถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่าไม่คิดว่าชีวิตนี้เป็นนักแสดงจะได้รับรางวัลกับเขาบ้างดีค่ะแสดงดีขึ้นนะครับเขาก็ดีใจแล้วก็พอพัฒนาผลงานแล้วก็ส่วนเรื่องงานละครก็ยังมีติดต่อมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เผยว่าอยากจะเล่นหนังบ้างนะครับก็อยากจะเปลี่ยนแบบเล่นตีบทไปอื่นๆแบบบ้าระห่ำไปเลยหรือเล่นบทร้ายๆเขาบอกว่าถ้าผู้จัดคนไหนสนใจก็ติดต่อมาหน่อยกิ้งก้างเข้ามาหน่อยช่อง3เนี่ยมันก็จะมีพระเอกใหม่ๆเล่นแข็งๆเยอะสมัยก่อนแต่เขาก็มาปรับนะฮะเข้าคอร์สปรับแล้วเขาก็ดีขึ้นมาหลายคนนะฮะครับอ่ะโมวีอัตมามีข่าวกำลังจะแต่งงานแล้วทำไมโดนลือว่ารักล่มคือยังไงก็คือสาวโมวีเนี่ยก็ได้ไปให้สัมภาษณ์ออกมาชี้แจงบอกว่าเคยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแล้วบอกว่ายังไม่มีแผนแต่งงานเลยเพราะว่ายังไม่ได้คิดเรื่องนี้คราวนี้นักข่าวเนี่ยก็ไปเขียนบอกว่าเหมือนว่าพูดด้วยอารมณ์ที่ว่าไม่อยากแต่งหรือว่าจะเลิกกันหรือเปล่าเตนจะหักหรือเปล่าเขาก็เลยเขียนแบบนี้ทำเอาแบบสำนักไหนคะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนั่นแหละนะครับรู้อะไรบ้างชีวิตมึงเนี่ยผมไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันรู้ชีวิตรู้อะไรบ้างเนี่ยก็ทีมข่าวเขาบอกว่าเป็นนักข่าวหนึ่งผมไม่รู้ชื่ออะไรกูจะไปยิงมันอ๋อผมไม่รู้ไงถ้าผมรู้ผมบอกพี่แล้วเนี่ยฉันด่าประจำมีพวกนักข่าวเด็กๆถามอะไรไม่รู้ปัญญาอ่อนเต็มไปหมดแล้วไงต่อครับก็เนี่ยแหละเขาก็ถามคำถามแบบนี้แล้วก็ไปเขียนข่าวแบบนี้เขาก็บอกว่าที่จริงมันไม่ใช่แบบนี้นะที่จริงแค่ว่าก็คือด้วยชีวิตที่โตขึ้นก็มีความรักที่แบบเปลี่ยนไปนักข่าวรุ่นใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาจบใหม่อุทิศภาวะไม่ได้แล้วก็ชั่วโมงการบินไม่ถึงนะคะแล้วก็ไม่รู้เรื่องราวแล้วก็พยายามที่จะตีหัวเข้าบ้านเขาเขียนกันแล้วก็บางคนก็กล้าที่จะเขียนมากขึ้นบางคนก็ไม่กล้าเลยอย่างนี้นะฮะเท่าที่พี่เต๋าสัมผัสมานะฮะไปสัมภาษณ์อะไรนะแมทพิรณีไปสัมภาษณ์ตั้งนานนั่งดูตั้งนานไม่ถามอะไรเลยยืดถามงงกันทั้งกลุ่มยืนเงียบเปลืองค่าน้ำมันรถใช่ไหมไปพวกนี้ไปเนี่ยแทนจะถามมือที่สามหรือเปล่าไม่ถามใครบอกเลิกใครสาเหตุที่เลิกเขาอะไรต้องเจาะเลยต้องเจาะเช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 าะอันนี้ยืนงงนั่นก็ไม่รู้จะตอบแล้วต้องเขายิ่งจนมุมอย่างนี้ต้องเลอะเลอะแล้วกลัวไงพี่เด็กจบใหม่ก็ต้องกลัวไปทำไมไม่กล้าถามก็กลัวไปอยู่วงการอื่นไม่ต้องมาอยู่วงการข่าววงการข่าวเขาไม่ต้องการคนกลัววงการข่าวต้องการคนที่เขากล้าแล้วก็กล้าถามกล้าชนนะฮะมานั่งแอปสวยแอปอะไรแล้วรับเงินรับทองก็ไม่ไหวนะคะค่ะฉันรู้อยู่นะรับเงินกันสุดพลังเดี๋ยวนี้อ่ะแมทธิวแย้มลิเดียใจอ่อนพร้อมมีลูกคนที่สองครับผมก็เป็นความตั้งใจของพี่แมทธิวแหละครับบอกว่าตอนนี้น้องดีแลนก็สองขวบแล้วอยากจะให้น้องเนี่ยมีพี่น้องมีเป็นเพื่อนกันบ้างเพราะว่าตัวเองก็อยากมีลูกนะตอนนี้ก็มีอยากได้ผู้ชายทั้งผู้ชายและผู้หญิงแต่ว่าถ้ายังได้ผู้ชายก็อาจจะลองดูเป็นครั้งที่3เพื่อจะได้ผู้หญิงให้ได้เลยก็คือว่าลูกคนที่2เนี่ยอยากได้ผู้ชายอยากได้ผู้หญิงครับแต่ว่าถ้าได้ผู้ชายอีกครั้งที่3ขอให้ได้ผู้หญิงก็ต้องทั้งธรรมชาติทั้งพึ่งแพทย์กันแล้วเขาก็บอกมาอย่างนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้น้องดีแลนเนี่ยก็โตแล้วนะครับมีพัฒนาการเริ่มพูดเก่งวิ่งเก่งขึ้นนะครับเวลาตนเนี่ยกับลิเดียเนี่ยไปทำงานก็ไปฝากอยู่กับทั้งของคุณปู่คุณย่าคุณยายสลับกันนะครับก็พยายามหากิจกรรมเนี่ยให้น้องทำลิเดียก็บอกอีกนะครับว่าตั้งใจอยากจะมีน้องให้กับน้องดีแลนอยู่แล้วค่ะนะครับความตั้งใจของเขาอ่ะนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตหนังกันต่อครับ